ความสำเร็จผลงานรัฐบาล นั้นนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำถึงการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขค่ะให้ประชาชนมีสุขภาพดีซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของประเทศและประชาชนในอนาคตการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาลค่ะถือว่าได้สร้างรากฐานความมั่นคงในหลายๆด้านเชื่อมั่นว่าจะสามารถขับเคลื่อนสานต่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนกับประเทศได้ต่อไปการบริหารประเทศตลอด8ปีค่ะท่านนายกบอกว่าเกิดผลเป็นรูปธรรมจริงมีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งทั้งปัจจุบันและก็จะส่งผลยาวต่อถึงอนาคตด้วยซึ่งรัฐบาลได้เน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทุกด้านค่ะควบคู่กับการวางระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งซึ่งผลงานที่ผ่านมาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความสำเร็จค่ะอาทิการสร้างและพัฒนาถนนทั้งถนนทางหลวงและถนนชนบทครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยสร้างทางด่วนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเกือบ10เส้นทางตลอดจนการขยายถนนทางหลวงหลักนะคะการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเข้าด้วยกันครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางรวมทั้งบริหารงบประมาณทำสัญญาก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังสร้างความเรียกว่าประทับใจในเรื่องของสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางแรกสู่โคราชด้วยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่ช้านี้นะคะทางอากาศก็อย่างเช่นการขยายสนามบินเพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศการดำเนินโครงการต่อเชื่อมเรียกว่า3สนามบินเข้าด้วยกันก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภาวเพื่อความสะดวกของผู้เดินทางและเพื่ออนาคตทางการขนส่งทางอากาศที่ยั่งยืนของไทยด้วยนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลได้มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารงานด้านสาธารณสุขในการแก้ปัญหาและดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องให้ดีที่สุดและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาตรการต่างๆควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพประชาชนค่ะโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและหาแนวทางทำให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักอีกโดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขนั้นนะคะรัฐบาลมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบค่ะจนส่งผลให้ไทยเรานะคะติดอันดับต้นๆที่มีการบริการและดูแลประชาชนอย่างดียิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็บุคลากรที่เป็นเลิศทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่อสม.ทั่วประเทศด้วยค่ะ